ข้าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับสำหรับวันนี้ในกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีเราเปิดเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9:00 นนะครับจนถึง เวลา 14:00 นเลยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนณวันนี้เนี่ยได้เข้าได้ให้ความสนใจได้เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมกันมากมายนะครับก็จะบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพี่น้องเข้ามาลงทะเบียนผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่ลงทะเบียนตามระบบไว้แล้วก็คือสิงห์บุรีมีทั้งหมด 2,621 คนนะครับท่านที่มีรายชื่อได้ลงทะเบียนในระบบไว้แล้วเนี่ยท่านก็มาตรวจสอบรายชื่อแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการการลงทะเบียนการรับเสื้อการรับเข็มการรับบาร์โค้ดแล้วก็การคัดกรองในเรื่องของระยะทางของการปั่นของท่านนะครับโดยรับสติ๊กเกอร์สีนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ให้พี่น้องเนี่ยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเราเตรียมช่องการให้บริการไว้ถึง14ช่องทางนะครับสามารถเข้าไปใช้ลงทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถรองรับได้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่สนใจเพิ่มเติมนะครับที่ไม่อยู่ในการลงทะเบียนตามระบบ 2,600 คนนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีช่องทางที่จะให้พี่น้องเหล่านั้นเนี่ยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับซึ่งส่วนเพิ่มเติมนี้เนี่ยก็จะได้รับพระราชทานเข็มกลัดพระราชทานไปนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ร่วมเข้าในขบวนปั่นด้วยนะครับตอนนี้ก็พี่น้องให้ความสนใจเยอะครับการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พบเพียงบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันเราครับจังหวัดสิงห์บุรีของเราครับวันนี้ก็จะมีการปั่นเพื่อแม่ครับซึ่งจะเป็นมหกรรมที่จะปั่นทั่วประเทศของประเทศไทยของเราครับซึ่งตัวถึงรีเราเนี่ยได้มีการซ้อมมาแล้วนะครับเป็นเวลา4วันนะครับซึ่งแต่การซ้อมแต่ครั้งเนี่ยเราก็ได้เอาประสบการณ์แล้วก็เอาบทเรียนต่างๆนะครับที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ขับขี่เองด้านของตัวถนนหรือด้านแม้แต่ด้านของตัวจักรยานนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีตามวัตถุประสงค์นะครับของงานก็คือ1ก็คือเชิดพระเกียรตินะของพระราชินี2ก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพพลานัยแข็งแรงและ3ก็คือก็เป็นการปั่นเพื่อแม่ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีความพร้อมแล้ววันนี้ก็เริ่มมาลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าครับนะครับสิงห์บุรีของเราความคาดหวังของพี่น้องชาวสิงห์บุรีครับความคาดหวังของชาวพี่น้องสิงห์บุรีนะครับก็ตอนแรกก็คือเราเนี่ยต้องการจะมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นการเทิดพระเกียรติแต่ตอนหลังก็จะมีการบันทึกของ Guinness Book Record เราก็คาดหวังว่าสิงห์บุรีจะเป็น1นะในจังหวัดที่จะร่วมนะฮะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการที่เราจะเป็นบันทึกสถิติโลกครับในการประกวดศาสตร์ครั้งนี้ครับให้กำลังใจนักปั่นทุกคนครับก็เชื่อว่าทุกคนนะครับมีความพร้อมนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ปั่นให้ถึงเส้นชัยครับซึ่งของเรามีระยะทางถึง28กิโลครับซึ่งจะเป็นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆเช่นศาลหลักเมืองนะครับปั่นก็ขนองจักรศรีนะครับและหอนาฬิกาที่เทศบาลเมืองบาลจันทร์สุดท้ายก็จะผ่าน
กลับมาที่สารักเมืองใหม่แล้วก็ข้ามสะพานมรจันเพื่อกลับมาที่สารกลางจังหวัดของเราเนี่ยครับแล้วทำพิธีปิดทั่วประเทศพร้อมกันจุดบริการเครื่องน้ำดื่มครับเราจะมีจุดบริการอยู่3จุดนะครับที่ระหว่างเส้นทางก็คือที่วัดพระนอนจักรศรีที่กล่าวไปแล้วนะครับที่เทศบาลเมืองมรจันแล้วก็อีกที่นึงก็คือโรงแรมโกลเด้นดราก้อนนะครับทุกจุดเนี่ยเราก็จะมีการบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางพระราชินีครับผมครับบทคำสอนครับขอบคุณนะปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันเราการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันราวกับนกที่พกเพียงบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันราวกับนกที่พกเพียงเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราบนทางข้างหน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาความกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับพันจักรยานก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบังยอมผ่านพ้นไปปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความ